สวัสดีค่ะเด็กอา uh คลิปนี้นะคะจะเป็นสำหรับน้องๆ้งป .6 นะคะที่กำลังจะสอบสสวทในปีเนี้ยค่ะปีสมับปีการศึกษา2563นะคะแต่เรามาสอบกันในต้นปี2564นั่นเองก็วันนี้ค่ะครูป,ป่งก็จะขอมาเฉลยข้อสอบวิทยาศาสตร์สสวทอของปี2562นะคะโดยครูป,ป่งก็ไปดาวน์โหลดมาจากของสอสวทนะคะแล้วก็สิ่งที่ครูจะเฉลยในวันนี้เนี่ยก็จะอ้างอิงคำตอบจากเฉลยอย่างเป็นทางการของทางสสวทนะคะ แต่ที่วันนี้ผู้ปกงจะมาเฉลยคือใส่หลักวิทยาศาสตร์เข้าไปด้วยว่าคาําอธิบายในแต่ละข้อที่ตอบเนี่ยเราใช้หลักการยังไงนะคะอ่ะเราไปเริ่มกันเลยค่ะข้อ1น,นะคะเอ่อถ้านักวิทยาศาสตร์ทําการทดลองจับเวลาการปล่อยวัตถุเหมือนกันที่ความสูงต่างๆกันเพื่อสังเกตค่าแรงโน้มถ่วงนะคะนี่คอนเซปต์ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์ A B C D คาดว่าได้ผลดังตาราง เวลาเห็นตารางนะคะเด็กๆให้ดูตารางให้ครบว่ามีหัวข้ออะไรบ้างมีดาวเคราะห์ class, มีมวลเป็นกิโลกรัมมีความสูงเป็นเมตรแล้วก็มีระยะเวลาที่ตกถึงพื้นคือวินาทีแล้วก็ไปอ่านคําถามค่ะจากข้อมูลข้างต้นให้เรียงลําดับแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์ทั้ง4ดวงจากน้อยไปมากตั้งสติดีๆนะคะเด็กๆตอเอาจากน้อยไปหามากวิธีการง่ายสุดสําหรับข้อนี้นะคะหนูแค่นึกถึงแรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงก็คือค่าจี เท่ากับ9.8แต่ประเด็นอยู่ที่หน่วยค่ะ9.8ก็คือเมตรต่อวินาทียกกำลังสองหรือที่เด็กๆจะคุณมากกว่าก็คือ M หลายมือครูไม่สวยเท่าไหร่นะ M ะ M มเป S เเมตรต่อวินาทีกำลังสองวิธีการนะคะครูจะสอนเด็กๆไปเลยว่าหน่วยจะบอกสูตรนั่นเองค่ะ บอกสูตรในการคำนวณดังนั้นพอบอกสูตรบอกสูตรในการคำนวณคำว่าต่อคือเครื่องหมายหารดังนั้นหนูเอาระยะทางหารด้วยวินาทียกกำลังสองเด็กๆก,ก็จะได้อะไรนั่นเองค่าแรงโน้มถ่วงดังนั้นมาลองวิเคราะห์ในแต่ละดาวเลยค่ะโอเคนี่คือเมตรนั่นเองลูกเห็นไหมเมตรวินาทีแต่ลูกออกมาทำอะไรคะยกกำลังสอง ดังนั้นค่า g สำหรับ a ค่า g a ก็คือ5หารด้วย3ยกกําลังสองก็จะเป็น5ส่วน9หาแบบนี้ค่ะต่อไปค่าแรงโน้มถ่วงของ b boy ก็จะเป็นครูขอยกกําลังสองในใจไปเลยเนาะ12ยกกําลังสองก็คือ1คูณ1ต่อไปค่า g ของดาว c ค่ะก็คือ10หารด้วย1คูณห แล้วก็ค่า G ของ D-Doc ค่ะก็จะเท่ากับ20หารด้วย1คูณ1นี่แล้วเด็กๆก,ก็แค่หาคำตอบนะคะวิธีการเวลาเราสอบเราไม่ต้องหาข้อมูลละเอียดดังนั้น5หารด้วย9มันต้องได้0จุดกว่ากวา่ 9, า9ลองหารในใจนะคะ9 5 45 9 6 54ก็ประมาณ9 5นะคะ กว่าๆไปเรื่อยๆดังนั้นได้แค่0.5ต่อไปข้อนี้ค่ะได้12ของ c cat ได้1ไป้คูทีค่ะได้10แล้วก็ของ d rock หนูจะได้20อ่าดังนั้นมาเรียงลำดับแล้วค่ะเราจะเรียงจากน้อยสุดน้อยสุดเนี่ยต้อง a ต่อไปอันดับ2คือ c เพราะว่าแค่10อันดับ3ก็คือ b และอันดับ4ก็คือ d d o c นะคะดังนั้นเราก็จะเรียงว่าอะไรคะ A แล้วก็ C แล้วก็ B แล้วก็ D แล้วก็ไปดูว่าตรงกับข้อไหนนะคะ A, C, B, D บโอเคตอบข้อนี้ค่ะดังนั้นครูขอเคลียร์นะคะเราไปต่อหน้าต่อไปคะ่ะโอเคข้อนี้ค่ะต่อไปข้อสอง โอเคข้อสองนะคะเขาบอกว่าน้องนัดยืนห่างอ่ายืนอยู่ระหว่างตู้เสื้อผ้าแล้วก็กระจกเงาระนาบนะคะดังรูปที่หนึ่งก่อนจากนั้นค่อยๆเลื่อนกระจกเงาระนาบเข้าหาน้องนัดเป็นระยะทาง3เมตรได้รูปที่2เขาก็เลยถามว่าน้องนัดจะเห็นภาพของตู้เสื้อผ้าห่างจากตำแหน่งที่ยืนกี่เมตรคอนเซปต์เรื่องนี้อยู่ตรงที่ว่ากระจกเงาราบนะคะระยะภาพจะเท่ากับระยะวัตถุ หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเด็กๆเ,เนี่ยไปยืนอยู่หน้ากระจกถ้าเราห่างจากกระจก2เมตรเราก็จะเห็นตัวเองอ่ะอยู่ในกระจกว่าภาพในกระจกอยู่ห่างจากกระจกอ่ะสเมตรเหมือนกันคอนเซปต์ตรงนั้นนะคะดังนั้นเรามาดูภาพตรงมา,มาดูคอนเซปต์ตรงนี้ก่อนตรงนี้หเมตรก่อนแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะเขาเลื่อนกระจกเงาเข้าหาน้องนัดเป็นระยะทาง3เมตรหมายความว่าตอนนี้มันห่าง5แล้วเขาเคลื่อนเข้ามา สมเมตรดังนั้นแสดงว่ากระจกจะต้องมาอยู่ห่างจากน้องนัดแค่2เมตรนั่นเองเพราะว่าเอาห้าไปลบสามเด็กๆจะได้สองนั้นคูมาเติมทางรูปที่สองนะน,นะคะเนีย่ยตรงนี้ก็คือ2เมตรเพราะว่าเราคำนวณเอาไว้แล้วดังนั้นไปดูภาพกันดีกว่านี่น้องนัดเขาก็จะเห็นตัวเองอยู่ตรงนี้เขาวาดอย่างนี้นะอ่าน้องนัดเห็นตัวเองอย่างนี้ แล้วก็กระจกก็จะอยู่ห่างออกไปไม่ใช่กระจกเพลิดแคตตูตู้เสื้อผ้าก็จะระยะตามนี้ค่ะตรงนี้ก็จะต้องสีชมพูคือ2เมตรแล้วก็ระยะจากน้องนัดไปถึงตู้คือระยะเดิมก็คือ2เมตรดังนั้นแต่ต้องระวังดีๆโจทย์อยากรู้ว่าน้องนัดจะเห็นภาพตู้เสื้อผ้าห่างจากตำแหน่งที่ยืนค่ะ ที่ยืนแสดงว่าต้องสตาร์ทจากจุดตรงนี้ถึงตรงนี้ดังนั้นระยะจากตรงนี้ก็คือ2เมตร2เมตรและ2เมตรดังนั้นก็คือ2บวก2บวก2ดังนั้นเท่ากับ6เมตรค่ะข้อนี้ก็เลยตอบ6เมตรนะคะเด็กๆดังนั้นคอนเซปต์ของเรื่องนี้ก็คือว่าถ้าเป็นกระจกเงาราบหรือว่ากระจกเงาระนาบนะคะระยะภาพจะต้องเท่ากับระยะวัตถุ ไปข้อที่สาเนาะอันนี้โอเคถ้าใครเล่นเล่นเครื่องดนตรีก็จะเข้าใจภาพรวมของเรื่องนี้เลยค่ะไม่ยากแต่ถ้าใครยังไม่ค่อยได้เล่นเครื่องดนตรีอะไรก็ไม่เป็นไรค่ะค่อยๆไปได้วยกันอ่ะโจทย์ข้อนี้นะคะ,ะ,คะเอ่อโจทย์เขาบอกว่า เสียงจากกีตาร์ไฟฟ้านะคะเกิดจากการสั่นของแม่เหล็กเล็กๆบนสายกีตาร์ใกล้กับขดลวดนำที่พันรอบแม่เหล็กเขาเรียกว่าบริเวณ pick up ไอ้ pick up นะคะทำให้สนามแม่เหล็กผ่านขดลวดเหนี่ยวนำเปลี่ยนไปเกิดกระแสะไฟฟ้าผ่านขดลวดดังรูปจากนั้นวงจรไฟฟ้าอ่าวงจากนั้นวงจรในกีตาร์จึงแปลงพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานเสียงโอเคคำถามเขาถามว่า เด็กชาย M ด็ดสายกีตาร์แล้วเลื่อนนิ้วจากจุด A นี่คือสตาร์ตตรงนี้แล้วเลื่อนไปยังจุด B ค่ะนี่มาตรงนี้เหตุการณ์นี้เทียบได้กับเปลี่ยนแปลงใดในไดนาโมไดนาโมก็คือเป็นคล้ายๆตัวที่อะไรคะผลิตกระสร้างตัวสร้างกระแสไฟฟ้านั่นเอง ่ะนะคะถ้าเด็กเกเคยเล่นกีตาร์ถ้าเราขยับจากจุด A ไปตรงจุด b เสียงจะแหลมขึ้นนะคะเสียงจะแหลมขึ้นพอเสียงแหลมขึ้นเนี่ยมันหมายความว่ายังไงเสียงแหลมคือความถี่สูงนั่นเองนี่แหละคือคอนเซปต์นะลูกการที่ความถี่สูงลูกไปดูตัวเลือกได้เลยค่ะลูกจะตอบได้ข้อเดียวก็คือเปรียบเทียบได้กับ การหมุนขดลวดให้เร็วขึ้นนั่นเองดังแบบนั้นจริงๆไม่ยากนะคะแต่ว่าเราต้องแม่นหลักการข้อต่อไปนะคะโอ้โหข้อสข้อ4ีอ 4, เอ่เฉลยยาวเดี๋ยวครูขอข้ามไปก่อนละกันเนาะโอเคข้อห้าข้อ5้ามาดูตรงนี้นะคะข้อ5้าเขาบอกว่า นักเรียนทําการทดลองช่างวัตถุชนิดเดียวกันนะคะด้วยตาช่างสปริงอันเดียวกันด้วยนะคะได้ผลการทดลองดังรูปนี่คือการช่างในอากาศแล้วเขาดึงสปริงลงมาดังนั้นวัตถุตรงนี้แล้วเด็กๆไปนับขีดค่ะ1 2 3 4 4ี่ขีดเราก็สมมติไปเลยค่ะว่าคือ40นิวตัน ไปพอร,รูปที่สองเราใส่เข้าไปน้ำในน้ำแล้วเด็กๆก็รู้น้ำจะมีแรงพยุงหรือว่าจะเรียกว่าแรงลอยตัวแรงลอยตัวก็ได้นะคะพอแรงลอยตัวเนี่ยมันจะไปพยุงแรงพยุงจะมีทิศทางต้านขึ้นไปค่ะแบบนี้ต้านขึ้นไปดังนั้นเราไปลองอ่านค่าค่ะ1ขีด2ขีดแสดงว่าแรงรับจากการจากการที่มีแรงพยุงจะเหลือแค่20นิวตัน ดังนั้นเด็กๆจะหาแรงพยุงได้แล้วค่ะดังนั้น40ของเดิมวัตถุเดิม40นิวตันลบลบเท่าไหร่ถึงได้20เราก็จะเก็ตเลยค่ะดังนั้นแรงพยุงก็คือ20นั่นเองเคลียร์นะต่อไปไปรูปที่3ค่ะเขาก็บอกว่าอันนี้เป็นถ้วยที่ไม่มีไม่มีน้ำนะคะแต่ว่ามีแผ่นพลาสติก พอแผ่นพลาสติกแล้วก็ไปนับอีกว่าเราอ่านได้กี่นิวตันหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้าวมันมากขึ้นเราอ่านได้ห้าสิบนิวตันดังนั้นครูเดาเลยค่ะว่าตรงนี้น่าจะเป็นแม่เหล็กนั่นเองเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขามีการดึงลงมามีแรงดึงลงมาทําให้มีแรงเพิ่มมาอีกสิบนิวตันดั่งนั้นห้าสิบนิวตันคือแรงรับแรงรับที่เกิดจากอะไรนั่นเองสี่สิบนิวตันแล้วก็ต้องบวกกับ ผมใช้สี่อื่นสี่สิบบวกอะไรได้ห้าสิบเอยเด็กๆบวกสิบนั่นเองแสดงว่าตรงนี้นะคะมันมีแรงดึงของแบงบีแรงดึงระหว่างแม่เหล็กกับแผ่นเหล็กนั่นเองเข้าไปอีกสิบนิวตันเลยทําให้ได้ห้าสิบนิวตันนะคะก็คือจะมีแรงดึงลงมาแบบนี้สิบนิวตันแล้วก็ตัวน้ําหนักอีกสี่สิบนิวตันเราก็เลยได้ห้าสิบนิวตัน โอเคแต่นั้นให้เราจําตรงนี้ไว้ก่อนนะคะตอนนี้แรงพยุงเท่ากับ20ต้านขึ้นส่วนแรงแรงแรงดูดของแม่เหล็ก10นิวตันแต่ว่ากดลงโอเคมาดูคำถามเขาถามว่าถ้าเติมน้ำลงในถังพลาสติกนะคะนี่เขาเติมน้ำลงในถังพลาสติก ที่ก้นมีแผ่นโลหะมีน้ําด้วยแล้วมีแผ่นโลหะด้วยแสดงว่าต้องมีแรงพยุงแล้วก็ต้องมีแรงดึงของแม่เหล็กตาช่างสปริงจะอ่านได้เท่าไหร่ดังนั้นเราหาแรงรับได้เลยค่ะครูทบทวนก่อนนะเมื่อกี้แรงพยุงเป็นไงคะขึ้นเท่ากับ20นิวตันเราทบทวนกันก่อนแล้วก็แรงดึงของแม่เหล็ก มันจะเป็นดึงลงเท่ากับ10นิวตันโอเคตรงนี้ทบทวนดังนั้นการหาแรงรับก็คือน้ำหนักวัตถุก็คือ40นิวตันถูกไหมคะนี่พอทำวาดรูปตรงนี้นะน้ำหนักวัตถุ40นิวตันแรงดึงของแม่เหล็กอีก10นิวตันแต่แรงพยุงอีก20นิวตันหนูเอามาบวกลบตันทิศทางค่ะดังนั้นถ้าหัวลูกศรไปทางเดียวกันเอามาบวกก็บวก10 แต่พอ20ตรงข้ามค่ะเอามาลบดังนั้นก็จะได้เท่ากับห้าสนิวตันนั่นเองแล้วเ,เด็กๆก็ไปดูรูปค่ะว่ารูปไหนที่30มิบนิวตันอันนี้1นึสองสโอเครูปนี้ค่ะ30มิบนิวตันอันนี้เป็นเรื่องของการหาแรงรับนะคะลุยกันต่อ โอเคอันนี้ข้อ6จริงๆนะคะข้อนี้เป็นเรื่องของคารน,นะคะเป็นเรื่องของคารแล้วก็มีการคำนวณหาโมเมนต์ดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้มีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องโมเมนต์ก็สามารถทำข้อสอบข้อนี้ได้ ในสไตล์การเรียนการสอนของครูโป่งนะคะบางข้อเนี่ยครูก็จะให้เทคนิคในการที่เด็กๆจะใช้ประสบการณ์รอบตัวจากการศึกษาวิทยาศาสตร์นี่แหละมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อสอบเพราะบางครั้งไม่ต้องใช้ความรู้ลึกซึ้งก็สามารถทําข้อสอบได้มาลองดูด้วยกัน,นะคะ่ะเด็กๆอ่ะข้อนี้เราจะวิเคราะห์แบบไม่ต้องใช้ความรู้ลึกซึ้งยังไงนะคะอันแรกก่อนสังเกตว่าเขาบอกว่ากําหนดให้วัตถุ A B และก็ C มีปริมาตรเท่ากัน เมื่อนําวัตถุไปวางแขวนหน้าตําแหน่งตามภาพนะคะจะได้ผลดังรูปภาพนี้ถ้าเด็กๆนึกถึงเลยค่ะมันก็เคอเหมือนเราเล่นไม้กระดกในสนามเด็กเล่นถูกไหมคะแล้วเด็กๆจะเก็ตเลยเพราะว่าเด็กๆในประเทศไทยเกือบทุกคนอ่ะต้องได้เล่นไม้กระดกดังนั้นหนูก็จะรู้ว่าว่าน้ําหนักมันต้องมากหรือน้อยยังไงมาลองคิดไปด้วยกันนี่อันนี้ก็เหมือนลักษณะการทําโมบายหรือว่าตัวแขวนนะคะเด็กๆลองดูนะฝั่งนี้จุดสังเกตแรกก่อนร้อยเซนติเมตร ส่วนฝั่งนี้ถ้าบวกดีๆ50บวก50ก็คือ100ดังนั้นซ้ายกับขวาความยาวของคานหรือว่าความยาวของแท่ง,ทงตรงนี้ค่ะเท่ากันคือทางซ้าย100เซนทางขวาก็100เซนแต่เข้าอยู่ในสภาพสมดุลเพราะว่าตามภาพที่ให้มาคือสมดุลเราก็จะต้องใช้เซนได้เลยค่ะว่า A ต้องหนักที่สุดน้ำหนักมากสุดเด็กๆเก็ตไหมคะ A ต้องน้ำหนักมากสุด แล้วก็ B กับ C ค่ะสังเกตว่าระยะ50เซนเท่ากัน B กับ C ควรจะมีน้ำหนักเท่ากันนั่นเองเพราะว่าระยะมันลงตัวกันไปหมดนะคะแล้วก็มาประกอบกับภาพทางขวาภาพทางขวามันใช่เลยก็คือเหมือนภาพซ้ายกับขวานี่คือเหตุการณ์เดียวกันนั่นเองค่ะแต่ว่าเพียงแต่ใช้เป็นลักษณะไม้กระดกกับเป็นโมบายแขวน ดังนั้นคอนเซปต์เราแค่ไปตัดตัวเลือกพอเรารู้ว่า a อ่ะมันมีน้ําหนักมากสุดแน่ๆอยู่แล้วแล้ว b กับ c ต้องเท่ากันตัวเลือกหนึ่งก็ตัดทิ้งไปเลยลูกเพราะว่าอะไรคะมันอยู่ในระดับเดียวกันมันเป็นไปไม่ได้ต่อไปข้อ2ก็ตัดทิ้งเพราะเราวิเคราะห์แล้วว่า b กับ c ต้องเท่ากันก็จะเหลือแค่3กับ4 3กับ4มันมันมันโอเคตรงที่ว่า b กับ c ต้องเท่ากันแต่ต้องไม่เท่ากับ a แต่เราก็เพิ่งเก็ตอยู่ว่าน้ำ a ต้องน้ำหนักมากสุดดังนั้นน้ำหนักมากสุดมันจะไปลอยอยู่ในขณะที่ตัวที่น้ำหนักน้อยจมมันไม่ make ซ e n s ดังนั้นตรงนี้ไม่เอา่าดังนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อ3เนี่ยแค่นี้ค่ะโอเคคลิปนี้ครูจะทำถึงข้อ15นะคะอ่าข้อนี้ต้องใช้จินตนาการเยอะเอ่าจินตนาการเยอะๆนิดนึงอ่าเขาบอกว่าวัตถุก,ก้อนหนึ่ง วางอยู่บนแผ่นกระดาษดังรูปแล้วเขาก็บอกว่าเมื่อดึงแผ่นกระดาษด้วยแรง F สังเกตว่ามันมี3พื้นผิวแล้วนะคะพื้นผิวแรกก็คือวัตถุพื้นผิวที่2คือกระดาษพื้นผิวที่3คือโต๊ะหรือว่าพื้นผิวที่กระดาษวางอยู่เห็นภาพก่อนนะแล้วก็ดูดีๆว่าเขาโจทย์เขาถามตรงไหนเขาบอกว่าเมื่อดึงแผ่นกระดาษด้วยแรง F ให้เคลื่อนไปทางขวาโอเคก็คือตามภาพตรงนี้ พบว่าก้อนวัตถุเคลื่อนที่ไปพร้อมกับกระดาษนะคะไปกับแผ่นกระดาษโดยไม่ถลายตัวนี้เป็นตัวเบาข้อใดอธิบายแรงเสียดทานระหว่างก้อนวัตถุก,กับแผ่นกระดาษได้ถูกต้องโอเคถ้าข้อแบบนี้เด็ก,ดกๆลองจินตนาการว่าเราลืมยืนอยู่บนผ้าแล้วก็มีคนดึงผ้าคือตัวเราคือเหมือนวัตถุเรายืนอยู่บนผ้าแล้วก็มีคนดึงผ้าออกไปเราจะอยากจะหงายหลังถูกปะคะ เราจะเหมือนจะหงายหลังไปข้างหลังดังนั้นการที่เราจะหงายหลังไปข้างหลังหมายความว่าเพราะอะไรเพราะตัวเราหรือว่าตัววัตถุเนี่ยจะพยายามรักษาสภาพเดิมอยู่ก็คือจะพยายามรักษาสภาพจุดนิ่งเอาไว้ดังนั้นหนูต้องจินตนาการว่าถ้าเกิดว่าเขาดึงแรงกว่านี้เราจะหงายหลังไปข้างหลังมันก็เปรียบเสมือนว่าวัตถุเนี้ยพยายามที่จะเป็นไงคะไปทางนี้ อ่าคือความความรู้สึกจะเหมือนวัตถุจะไปทางนี้ดังนั้นแรงเสียดทางที่เกิดขึ้นมันเลยเสียดไปทางนี้ค่ะต้องตรงข้ามมันต้องตรงข้ามกันก็เลยจะอธิบายได้ตรงกับคําตอบที่ทางสสวทเฉลยไว้ก็คือแรงเสียดทานที่กระทําต่อวัตถุนะไปทางขวานะคะสังเกตว่าครูจะอธิบายแบบเหมือนธรรมชาติทั่วไปถ้าเรายือนอยู่บนผ้า แล้วมีคนลากผ้าไปเราจะหงายไปข้างหลังการที่เราหงายเป็นข้างหลังเพราะจริงๆแล้วเราพยายามรักษาสภาพการจุดนิ่งของเราเอาไว้นะคะนั่นแหละดังนั้นแรงเสียดทานมันเลยต้องต้านตรงข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่ของเราโอเคลุยกันต่อค่ะยังทันกันอยู่เนาะอ่ะอันนี้ค่ะ อันนี้ฮะโอ้โหเราจะได้เรียนตอนอยู่มัธยมค่ะซึ่งคุณครูก็สอนเพื่อนครูโป่งก็สอนพี่ๆมัธยมอยู่นะคะแต่วันนี้ก็อย่างที่ครูบอกค่ะครูจะเฉลยแบบเราเป็นเด็กป .6 แต่เราเป็นเด็กป .6 ที่ช่างสังเกตโอเคอ่ะนักเรียนนะคะเขาแปะเขาบอกว่านักเรียนคนหนึ่งทดลองชั่งน้ําหนักในลิฟต์ดังรูปวิธีการข้อแบบนี้นะคะเด็กๆแค่อ่านโจทย์แล้วทําความเข้าใจสิ่งที่เขาให้มา เราไม่ต้องมีความรู้ไปมากไปกว่านี้เราก็สามารถทําข้อสอบได้เพราะโจทย์อธิบายชัดเพียงแต่เราต้องพยายามทําความเข้าใจดังนั้นเวลาลูกดูนะคะดูรูปก่อนรูปที่หนึ่งเนี่ยจุดสังเกตก่อนรูปที่หนึ่งลิฟต์อยู่นิ่งแล้วลูกสังเกตหัวลูกศรโอเคหัวลูกศรมันมันตรงกับเหมือนแบบถ้าเป็นนาฬิกาคือเลขสามโอเคไปต่อต่อไปรูปที่สองลิฟตเคลื่อนที่ขึ้น อ่านีลิฟต์เคลื่อนที่ขึ้นละด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นอ่าอ๋อความเร็วเพิ่มขึ้นคือจะวูบความเร็วมากขึ้นแล้วไปสังเกตหัวลูกศรโอ้มันมากขึ้นถูกไหมคะน้ําหนักที่อ่านได้มากขึ้นเราก็ลองจินตนาการนึกสภาพค่ะเวลาเราอยู่ในลิฟต์เรานิ่งๆอยู่แล้วก็ลิฟต์มันเริ่มเคลื่อนที่เราก็จะรู้สึกเหมือนถูกกดลงนิดนึง ความรู้สึกเราเนาะให้เด็กนึ่ถึงความเป็นจริงเด็กน่าจะเคยขึ้นลิฟต์กันบ้างละความรู้สึกมันจะเหมือนแบบอุ้ยน้ําหนักเราต้องมากขึ้นอะ่ะมันเหมือนกดลงนั่นเลยเป็นอธิบายรูปที่สองนั่นเองต่อไปไปดูรูปที่สามลิฟต์เคลื่อนที่ลงละอ่ะาเมื่อกี้ขึ้นอ่านี่ลงด้วยความเร็วคงที่เราต้องสังเกตแล้วเฮ้ยตรงนี้คงที่ตรงนี้เพิ่มขึ้นเฮ้ยผลมันเหมือนกันไหมนะอ้าวถ้าความเร็วคงที่ถ้าความเร็วคงที่น้ําหนักจะกลับไปเท่ากับ ปกตินี่คือจุดสังเกตค่ะดังนั้นครูก็จะช็อตโน้ตไปก่อนว่าถ้าความเร็วเพิ่มนะคะน้ำหนักต้องไม่เท่าเดิมอ่ะครูเขียนอย่างนี้กันน้ำหนักมันไม่เท่าเดิมแต่ถ้าความเร็วคงที่เป็นไงคะลูกอ่าถ้าความเร็วที่ น้ำหนักก็จะลาเบอร์คุณน่ากลัวเนาะน้ำหนักเท่าเดิมประมาณนี้อ่าไปดูคำถามค่ะโอเคเพราะเดี๋ยวคุณจะลบบางส่วนออกนะคะโอเคมาดูคำถามกันเขาถามว่าถ้าลิฟตนะคะถ้าลิฟตเคลื่อนที่ลงอ่าลงแล้วนะ ด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นน,นั่นและลิฟต์ขึ้นด้วยความเร็วคงที่โอ้โหคอนเซปต์มาละน้ำหนักของนักเรียนที่ช่างได้เป็นอย่างไรเราเพิ่งได้ข้อสังเกตว่าถ้าความเร็วคงที่เราไปอันของง่ายก่อนความเร็วคงที่น้ำหนักมันควรจะเท่าเดิมลูกก็ไปทำคงที่ก่อนคงที่คือเท่าเดิมมีแค่สองชอยคือชอยนี้กับชอยนี้ดังนั้นชอยหนึ่งตัดทิ้งไปเลยลูกชอยสี่ตัดทิ้งไปเลยดังนั้น หลือแค่สองตัวเลือกที่เป็นไปได้ที่จะถูกโอเคแล้วต่อไปดูด้วยเคลื่อนที่ลงค่ะเคลื่อนที่ลงด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นมันจะเข้าคอนเซปต์แบบนี้ความเร็วเพิ่มขึ้นเด็กๆลองจินตนาการเมื่อกี้อันเนี้ยเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นน้ำหนักมากขึ้นแต่ถ้าเราเคลื่อนที่ลงด้วยความเร็วที่มันเร็วขึ้นกว่าเดิมเนี่ยน้ำหนักมันควรจะลดลงค่ะเพราะเราเพิ่งวิเคราะห์ไปว่าน้ำหนักมันจะไม่เท่าเดิม มันไม่เท่าของเดิมดังนั้นก็ตอบข้อ3คือน้ำหนักที่อ่านได้มันควรจะลดลงเด็กๆลองจินตนาการเราอยู่ชั้นบนๆแล้วเราเริ่มเคลื่อนที่ลงเราจะรู้สึกเหมือนแบบตัวลอยนิดๆไอความรู้สึกตรงนั้นแหละคืออธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์ก็คือน้ำหนักเราลดลงนั่นเองค่ะเคลียร์ไหมเด็กๆโอเคข้อ9นะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายแบบ ตัดตัวเลือกค่ะสอนเป็นหลายๆเทคนิคโอเคอเจ้าของร้านกาแฟานะคะออกแบบวงจรไฟฟ้าเพื่อจ่ายกระแสะไฟฟ้าไปยังกาต้มน้ำสีใบที่เหมือนกันทุกประการโอเคดังรูปนะคะสังเกตก่อน3กับ4ต่อแบบอนุกรมนะคะ1กับ2 1กับ2นะคะต่อแบบขนานเป็นการต่อแบบขนานต่อไปเขาบอกว่าเมื่อเติมน้ำที่อุณหภูมิห้องนะคะ ลงในกาต้มน้ำทั้ง4ี่ใบที่มีปริมาตรน้ำเท่ากันแล้วกดสวิตช์ลงผ่านไปหนึ่งนาทีน้ำในกาต้มน้ำทั้ง4ี่ใบก็ยังไม่เดือดเขาอยากรู้ว่าข้อใดถูกต้องข้อใดถูกต้องเราต้องมีเซน์แรกก่อนว่าการต่อที่มันไม่เหมือนกันอุณหภูมิหรือว่าปริมาณปริมาณกระแสะไฟฟ้าที่ผ่านเข้าไปในกาต้มน้ําที่ทําให้น้ําร้อนขึ้นมันต้องไม่เท่ากันดังนั้นลูกดูช้อยกอไก่ น้ำในการต้มน้ําทุกใบเีอโณภูมิเพิ่มขึ้นเท่ากันตัดทิ้งเลยเพราะมัน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 ไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นเราวิเคราะห์แล้วว่าหนึ่งกับสองแล้วก็สามกับสี่หนึ่งกับสองอ่ะเท่ากันสามกับสี่เท่ากัน,กนแต่หนึ่งกับสองบนกับล่างต้องไม่เท่ากันอะ่ะถูกไหมคะดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่ทุกใบจะเท่ากันต่อไปอันที่สองช้อยสองค่ะ กาต้มน้ําใบที่1มีอุณภูมิมากกว่ากาต้มน้ําใบที่2ถ้าต่อแบบขนานแบบนี้นะคะการต่อแบบขนานใบที่1ต้องเท่ากับใบที่2ค่ะดังนั้นอันนี้ก็ผิดไปด้วยอีกต่อไปน้ําในกาต้มน้ําใบที่1มีอุณภูมิเท่ากับใบที่3สังเกตว่าใบที่1เป็นการต่อแบบขนานใบที่3เป็นการต่อแบบอนุกรมเด็กๆไม่ต้องมีความรู้อะไรมากแต่เราแค่มีเซนว่าการต่อ2แบบ จริงๆอะเราควรจะมีความรู้นะลูกความรู้ที่มีแต่ถ้าสมมติเราลืมเราก็ต้องเก็ตว่าเฮ้ยการต่อแบบอนุกรมกับการต่อแบบขนานมันมีการต่อคนละแบบกันแต่ดังนั้นปริมาณความร้อนหรือว่ากระแสไฟฟ้า,ฟาที่ผ่านมันไม่น่าจะเท่ากันเพราะมันคนละระบบคนละแบบดังนั้นข้อสามก็ผิดดังนั้นหนึ่งกับสามอะมันต้องไม่เท่าเพราะว่าหนึ่งมันต่อขนานแต่สามต่อแบบอนุกรมอย่างเงี้ยค่ะลูกดังนั้นพอเราปิดไปสามตัวเลือกแล้วตอบข้อไหนได้เลยนี่ตอบข้อสี่ได้เลยค่ะ การต้มน้ำใบที่2นะคะก็คือต่อแบบขนานก็จะมีอุณหภูมิน้อยกว่าในการต้มน้ำแบบใบที่4ีดังนั้นสำหรับข้อนี้ครูสอนเทคนิคแบบการตัดตัวเลือกนะคะอ๋อันนี้โจทย์ค่อนข้างยาวเดี๋ยวเราค่อยๆดูแล้วจุดจุดสังเกตกันก่อนนะคะอ่ะ ไปดูโจดข้อ10ก่อนเขาบอกว่าขณะที่กองลูกเสือสำรองซ้อมเดินสวนสนามผ่านรอยต่อระหว่างพื้นคอนกรีตและพื้นโคลนเด็กๆก,ก็ต้องจิงนตนาการพื้นคอนกรีตกับพื้นโคลนพื้นคอนกรีตเดินง่ายกว่าง่ายกว่านะอ่าส่วนพื้นโคลนจะเป็นไงคะมันจะเดินยากกว่าเราคิดตามความจริงตามที่เราเคยมีประสบการณ์ชีวิตมา พื้นคอนกรีตจะเดินง่ายแต่ว่าถ้าพื้นคโคลนมันจะยุบตัวลงไปทําให้เราเดินได้ยากกว่าแล้วเราก็ไปดูภาพทําให้ความเร็วในการเดินในพื้นที่พื้นคโครนช้าลงเออมันก็ชัดเลยส่งผลให้ขบวนเป็นดังรูปสังเกตว่าช่วงที่เดินบนคอนกรีตมันจะห่างๆแต่พอเดินบนพื้นคโคลนก็จะเป็นไงคะมันชิดๆนั่นเองมันชิดกันมากขึ้น โอเคไหมดังนั้นถ้าเดินง่ายเดินง่ายก็ห่างๆแต่ว่าถ้าเดินยากก็มันจะชิดๆกันหน่อยโอเคคราวนี้ไปต่อเด็กๆลองคิดตามการเดินง่ายๆเราจะเดินได้เร็วกว่าการเดินยากๆถูกไหมคะนี่แหละหนูใช้แค่หลักคอนเซปต์แค่นี้คะ่ะไปดูคำถามดีกว่านี่เขาถามว่าในทำนองเดียวกัน กับเนตรารีะคะปล่อยฝูงเป็ดยางในน้ําที่มีคลื่นเมื่อเวลาผ่านไปสังเกตระยะระหว่างเป็ดเปลี่ยนแปลงไปดังรูปถูกมาที่ตัวเลือกเลยนะโอเคดังนั้นค่ะถ้าเด็กๆคือเพื่อนว่าภาพมันอยู่ข้างบนไปละเขาอยากรู้ว่าขา้อใดถูกต้องสังเกตว่าช่วง A จะคล้ายๆกับคอนกรีตถูกไหมคะคือเป็ดมันอยู่ห่าง แต่ว่าถ้าช่วงบีก็เป็นไงคะคล้ายกับช่วงที่อยู่ตรงโครนอ่าเป็ดมันก็จะเป็นไงคะชิดชิดดังนั้นเมื่อกี้อย่างที่ครูบอกอันนี้เดินไปไงคะเดินง่ายอันนี้เดินยากแล้วก็อย่างที่เราวิเคราะห์ค่ะการเดินง่ายจะเดินเร็วกว่าการเดินยากก็จะเดินช้ากว่าใช้หลักแค่นี้แหละคะล่ะลูกอ่าดังนั้นเลือกข้อไหนดีคะไปดูช้อยหนึ่งค่ะความหนาแน่น ถ้าความหนาแน่นเรายังไม่ไม,ไม่ไม่รู้เรื่องความหนาแน่นดังนั้นเว้นไว้ก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่รู้แต่ว่าโจทย์นี้มันไม่ได้เกี่ยวความหนาแน่นไปดูข้อ2เคลื่อนในบริเวณนี้ค่ะหนึ่งนะคะอ่าข้อสิบกันนะ ทำภาพแป๊บนึงโอเคได้ไหมอ่ะโอเคข้อนี้นะคะก็ดูข้อสองชอยสองนะคะบอกว่าคลื่นในบริเวณ A เคลื่อนที่ช้ากว่าในบริเวณ B ไม่น่าจะใช่ต่อไปคลื่นในบริเวณ A ความหนาแน่นในบริเวณ A น้อยกว่า B อย่างที่ครูบอกไม่เกี่ยวกับความหนาแน่นไปดูช้อยสี่เลยค่ะคลื่อนในบริเวณ A จะเคลื่อนที่เร็วกว่าคลื่นในบริเวณ B อันนี้ครูว่าใช่เลยถูกไหมคะเพราะว่าเป็นไงคะการเคลื่อนที่เร็วนี่ไงเพราะเราเป็นไงคะเราไปง่ายกว่าดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อสี่ค่ะอ่ะข้อ11เ็นะคะอันนี้ต้องมีการวาดภาพนิดหนึง่ง บอกว่าออกแรงขนาด8นิ้วตันค่ะผักวัตถุ a มวล2กิโลกร,รมัมบนพื้นผิวที่มีแรงเสียดทานทําให้วัตถุ a เริ่มเคลื่อนที่ได้ดังนั้นคอนเซปต์ก่อนเขียนั้นใต้คำนี้ลูกมีแรงเสียดทานแล้วก็ออกแรง8นิ้วตันทำให้วัตถุเริ่มเคลื่อนที่ดังนั้นแรงเสียดทานค่ะ ของวัตถุ A ก็จะเท่ากับ8นิวตันนั่นแหละลูกแบบนี้ได้เลยแล้วเราก็ไปอ่านโจทย์ต่อแต่เมื่อผลักวัตถุ B บอยซึ่งมีมวลเป็น4เท่าของวัตถุ A บนพื้นผิวเดียวกันแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นกับวัตถุ B ค่ะจะมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของแรงเสียดทานที่เกิดกับ A โอ้ง่ายเลย ดังนั้นข้อนี้ครูพูดเลยนะคะข้อมูลเขาให้มาเยอะมากแต่เราสามารถหาได้อย่างนี้ได้เลยคําว่าเครื่องหนึ่งคือการหารสองค่ะได้เท่ากับ4นิวตันสนิวตันก็ตอบได้เลยค่ะเพราะว่าโจทย์เขาบอกมาแล้วว่าแรงเสียดทานของ a เป็น8แล้วก็แรงเสียดทานของ b เป็นครึ่งหนึ่งของ a ก็คือครึ่งหนึ่งของ8ก็คือ4นิวตันแต่ว่าข้อนี้เด็กๆต้องมีความรู้ตรงนี้นะคะว่าแรงที่ทำให้วัตถุเริ่มเคลื่อนที่ก็จะมีค่าเท่ากับแรงของแรงเสียดทานนั่นเองดังนั้นเลยทำให้เรารู้ว่าแรงเสียดทานของ a เป็น8แล้วเอาแรงเสียดทาน8มาใช้แล้วหนูก็จะได้4นั่นเองค่ะ,ะข้อนี้ จทย์ค่อนข้างยาวนะคะแต่ครูค่อยๆไปก่อนข้อ12นะคะเมื่อทาเมื่อนําแท่งแม่เหล็กแท่งเดียวกันเคลื่อนที่เข้าในขดลวดที่ต่อกับเครื่องวัดกระแสไฟไฟ้าอย่างรวดเร็วได้ผลดังตารางเราไปดูปัจจัยที่เขาทําการศึกษาก่อนเส้นผ่านศูนย์กลางของแกนขดลวดแล้วก็มีความหนาของขดลวดจํานวนรอบในการพันแล้วก็อันนี้คือการวัดผลก็คือช่องขวาสุดก็คือการเบนของ เข็มเครื่องวัดกระแสไฟฟ้ามาลองดูค่ะเขาบอกว่าตรงนี้เวิธีการดูภาพก่อนแล้วก็ดูตารางว่ามีอะไรบ้างแสดงว่าปัจจัยที่เขาเอามาเช็คก็คือ1ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2. ความหนาของขดลวดแล้วก็3ก็คือจำนวนรอบในการพันของขดลวดแสดงว่าการศึกษาเนี้ยที่เขาทำการทดลองเขาอยากรู้ว่าเอ๊ะเส้นผ่านศูนย์กลางของแกนขดลวดมันมีผลต่อปริมาณกระแสไฟฟ้าไหมนะ ความหนาขดลวดมีผลไหมนะหรือจํานวนรอบมีผลไหมนะครูป๋องรู้ได้ยังไงเด็กๆมาดูเขาจะมีการเปลี่ยนตัวเลขลูกเห็นไหมเนี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางแกนขดลวดเห็นไหมคะไม่เท่ากันจากเล็กไปใหญ่ต่อไปดูตาช่องที่สองนะคะความหนาขดลวดมี1มึ่งมิลก็2อมิลต่อไปไปดูจํานวนรอบค่ะจะมีสลับกันทั้ง50และร้อยแล้วเราไปดูคําถามก่อนว่าเราต้องวิเคราะห์หรือขนาดไหนดังนั้นข้อคําถามเขาถามว่า จากการทดลองข้างต้นไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ไม่สอดคล้องแสดงว่าเด็กๆต้องหาข้อผิดการทดลองอันไหนข้างต้นนะคะที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใดอันนี้ง่ายเลยค่ะไปลองดูข้อหนึ่งก่อนเพื่อศึกษาเพื่อศึกษาวิธีการเพิ่มปริมาณกระแสะไฟฟ้าอันนี้ครูว่าเกี่ยวข้องข้อ2เพื่อศึกษาลักษณะของขดลวดคําว่าลักษณะเด็กๆจะตีความว่ายังไง ลักษณะของขดลวดอันนี้เก็บไว้อาจจะไม่ใช่เพราะยังยังมันมันไม่น่าจะเกี่ยวเพราะว่าขดลวดสังเกตว่าทุกรูปเป็นวงกลมหมดเลยอ่านี่แหละต่อไปข้อสเพื่อศึกษาขนาดของแกนขดลวดนี่แกนขดลวดใช่กับการเบนเข็มอันนี้ใช่ต่อไปข้อ4ี่ค่ะเพื่อศึกษา<ม>ความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนรอบจํานวนรอบอยู่ตรงนี้กับปริมาณกระแสไฟฟ้าใช่เลยดังนั้นตอบข้อ2นี่หละคะ่ะ ลักษณะไม่เกี่ยวลักษณะขดลวดไม่ได้อยู่ในการทดลองดังนั้นพอไม่ได้อยู่ในการทดลองก็ไม่ได้วัดก็ไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการทำนั่นเองก็คือตอบข้อสได้เลยต่อไปข้อ13ค่ะโอเคเป็นเรื่องของความแข็งของวัสดุนะคะความแข็งของวัสดุครูทวนสั้นๆนะคะความแข็ง คือความสามารถของวัสดุนะคะที่ทำให้วัสดุอื่นเป็นรอยคือเราเอาไปขีดเขาแล้วเขาเป็นรอยดังนั้นความแข็งเนี่ยจะเริ่มที่1นึนะคะเริ่มที่1แล้วก็ไปสุดที่ประมาณ9าดังนั้นเนี่ยยิ่งค่ามากยิ่งแข็งยิ่งค่าน้อยยิ่งไม่แข็งคำว่าไม่แข็งหมายความว่ายังไงหมายความว่า,าวัสดุที่มีความแข็งมากกว่านี้จะมาทำให้เขาเป็นรอยได้ แต่นั้นมาลองดูก่อนว่าหมายความว่ายังไงนะคะหมายความว่าตอนนี้นะยิปซั่มมีความแข็งสองเหรียญทองแดงมีความแข็ง3.2ถ้าหนูเอายิปซั่มไปขูดทองแดงทองแดงจะไม่เป็นรอยเพราะทองแดงเข้าแข็งกว่าแต่ในทางกลับกันถ้าเด็กเกเอาทองแดงไปขูดยิปซั่มยิปซั่มจะเป็นรอยนี่นะคะคือความหมายของอความแข็ง เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการทำให้วัสดุอื่นเป็นรอยโอเคไปลองดูคำถามกันดีกว่าอะคำถามอยู่ตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าตารางสมบัติของแร่โอเคตารางสมบัติของแร่เขาบอกว่ามีแร่ A B C D E F มาให้นะคะแล้วก็ให้สมบัติความแข็งมาซึ่งคือตัวเลขต่อไปความวาวความวาวจะมีทั้งแบบไม่วาวแบบโลหะ แล้วก็วาลแบบโลหะมีแค่2แบบต่อไปมีช่องของสีนะคะช่องของสีก็มีสีดำเหลืองทองดำเทามีประมาณ3โทนไปดูคำถามนักเรียนศึกษาแร่2ชนิดได้ผลดังตารางต่อไปนี้แรก่กอไก่แรก่กอไก่คุูใช้สีแดงแล้วกันแร่กอไก่มีสีดำสีดำครูไปติ๊กก่อนดำดำดำมีสามบรรทัดนะคะตรงนี้ก่อน มีความวาวแบบโลหะอ่าเราเอาเฉพาะสอันที่มีความวาววาวสองอันละนี่วาวสองอันเหรียญทองแดงขูดแล้วแร่ไม่เป็นรอยเหรียญทองแดงขูดแล้วแร่ไม่เป็นรอยเราไปดูทองแดงก่อนลูกคูขอเลื่อนขึ้นก่อนทองแดงทองแดงสามจุดสองค่ะทองแดงคือสามจุ อทองแดงสามจุดสองกลับมาดูทองแดงขูดขูดแร่เราไม่เป็นรอยแสดงว่าแร่ต้องมากกว่าสามจุดสองดังนั้นถ้ามากกว่าสามจุดสองก็คือต้องเป็นเลขหกดังนั้นตอบตีด็อกค่ะนี่ดังนั้นอันนี้ใช่อันนี้ใช่นนใชวิเคราะห์แบบนี้นะเด็กๆต่อไปครูใช้สีดำแล้วกันสำหรับแร่ขอไข่ แรกขอไข่มีสีทอง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 โอเคตรงนี้นะสีดำมีความวาวแบบโลหะสีทองวาวโลหะอันนี้กับอันนี้เหลือแค่สองอันละต่อไปกัดแล้วแร่เป็นรอยโอเคเราขึ้นไปดูฟันกัดค่ะเป็นยังไงถ้าฟันฟันคือห้าโอ้โหฟันนี้ความแข็งเยอะอยู่นะอ่ะฟันคือห้า ฟันความแข็ง5ดังนั้นกัดแล้วเป็นรอยแสดงว่าแร่นี้ต้องมีความแข็งน้อยกว่า5เพราะว่าถูกฟันกัดแล้วเป็นรอยดังนั้นไปดูอันเมื่อกี้ค่ะอันไหนที่น้อยกว่า5ปีบ่อยนั่นเองนี่ดังนั้นก็ตอบข้อ2วิเคราะห์แบบนี้ค่ะ ไปข้อบนะคะอ่าบริเวณใดของโลกที่เห็นมีโอกาสเกิดการผุพังได้มากที่สุดนะคะได้มากที่สุดบริเวณใดของโลกจะบอกว่าบริเวณที่จะเกิดได้มากที่สุดก็อยู่ในช่วงที่ครูแรงเงานะคะเอาสีเหลืองแล้วกันช่วงนี้เลยซึ่งก็ถ้าตอบคือบริเวณ C นั่นเอง แต่มาดูเหตุผลก่อนว่าทำไมเพราะว่าตรงบริเวณนี้เกิดกระแสลมค่ะกระแสลมเยอะมากเช่นหลักๆเลยก็คือลมสินค้าต่อไปอันที่2คือความชื้นค่ะความชื้นสูงสังเกตว่าเหมือนประเทศไทยลูกไม่ต้องคิดมากประเทศไทยอยู่เหนือเส้นซีมานิดนึง เราอยู่ในเส้นสูงสุดมานิดหนึ่งค่ะดังนั้นความชื้นสูงความชื้นสูงเด็กๆก็รู้การที่มีความชื้นสูงจุลินทรีย์หรือพืชพัธุ์ต่างๆจเจริญเติบโตได้ดีรวมถึงการฝนตกโน้นนี่นั่นดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามมีความชื้นสูงมีความแปรปรวนของภูมิอากาศมากๆย่อมทําให้เกิดการผุพังได้มากโอเคไหมคะนั่นแหละดังนั้นก็หลักๆ2ออันนี้ค่ะแล้วก็โซนนี้ก็เป็นโซนที่มีอุณหภูมิค่อนข้างสูงเหมือนกัน ก็อยู่ในช่วงแบบสูงกว่าบริเวณอื่นดังนั้นก็ตอบข้อ4ค่ะกระแสะลมนะคะเป็นตัวที่ทําให้เกิดเกิดความผุพังได้เยอะรวมถึงความชื้นและอุณหภูมิต่อไปข้อสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะคะข้อ15เขาบอกว่าภูมิรักษ์แบบใดเกิดจากกระบวนการที่แตกต่างกับข้ออื่นกระบวนการเกิดนะคะเด็กๆลองดูภาพก่อน อันนี้เป็นเอาแบบตามเอาแบบตามตามการเป็นแช่งสังเกตของเราที่เป็นนักวิทยาศาสตร์อ่าข้อหนึ่งสังเกตว่าเป็นลักษณะภายนอกเพราะเหมือนน่าจะเป็นลานหินแล้วก็มีลักษณะมีการถูกกัดกร่อนแบบจากข้างบนทําให้มันเป็นหลุมลงไปส่วนแบบที่สองก็เป็นเหมือนหน้าผาอ่าถูกกระแสลมตรงนี้ครูคิดว่าน่าจะเกิดจากแบบอ่าไม่ใช่ต้องคิดแบบเราเราคิดว่าอ่ามันน่าจะเกิดจากอะไรก็น่าจะต้องเกิดจากการกัดเซาะของน้ําจากข้างบนถูกไหมคะ ไปข้อสองก็เป็นไงคะน่าจะเกิดจากลมข้อสี่มันเกิดจากภายในเพราะหน้าตามันเหมือนอยู่ในถ้ำไม่ใช่ข้อสี่ครูพูดผิดข้อสามข้อสามมันอยู่ในถ้ำก็คือพวกเข็นย้อยนะคะเข็นงอกเข็นย,ย้อยส่วนข้อสี่เป็นลักษณะภายนอกลักษณะภายนอกที่น่าจะเกิดจากลมจากฝนก็เป็นลักษณะเป็นแท่งเข็นผุพังแบบนั้นดังนั้นหนูดูแค่ลักษณะภายในกับภายนอกหนูก็ตอบได้เลยว่าลักษณะที่มันไม่เหมือนอันอื่นก็คือข้อสามนั่นเอง ไม่ใช่หน้าตาเขาไม่เหมือนนะแต่หมายความว่ากระบวนการเกิดอ่ะมันไม่เหมือนกันอันนี้เป็นการผุพังจากสิ่งแวดล้อมลมฝนข้อห่งข้อ2อและข้อ4เกิดจากการผุพังโดยลักษณะของลมฝนและอุณหภูมิซึ่งเป็นลักษณะภายนอกถูกไหมคะแต่ในขณะที่ข้อ3เนี่ยเป็นลักษณะของการที่น้ําค่อยๆหยุดผ่านช่องหินลงมาแล้วเกิดการสะสมตะกอนของแคลเซียมเกิดเป็นหินย้อยนั่นเอง สังเกตว่ากระบวนการเกิดไม่เหมือนกันเลยค่ะอ่าคุยมีข้อสี่คุณจำได้แต่ข้อสี่ต้องมีพาร์ทการคำนวณนิดนึงนะคะโอเคอ่าบันทึกการเดินของพี่ตูนกับพี่ก้อยอ่าได้ผลดังตาราง โอเคเขาจะมีเวลาเป็นวินาทีระยะห่างจากจุดเริ่มต้นหน่วยเป็นเมตรโอเคแล้วมีสองคนคือตูนกับก้อยเขาถามว่าข้อใดสรุปถูกต้องอครูขอไปที่ข้อเฉลยเลยละกันได้ไหมคะข้อนี้เขาเฉลยข้อสแล้วเดี๋ยวไปดูว่าครูเฉลยข้อสาแล้วมันจะทําให้พิสูจน์ว่าข้ออื่นผิดไปในตัวเลยโอเคแต่อันที่เราเราจะตอบได้ก่อนเลยว่าผิดแน่นๆคือข้อส ข้อ2องเขาบอกว่าพี่ตูนเดินช้ากว่าก้อยเป็น2เท่าไอสอเท่าเราไม่ต้องสนก่อนเราดูแค่ว่าตูนเดินช้ากว่าก้อยหนูดูเวลาที่เพิ่มขึ้นค่ะทีละจุดหวินาที0.5วินาทีแต่ทุกๆ0.5วินาทีที่เพิ่มขึ้นพ,พี่ตูนจะได้เพิ่มทีละ1เมตร1เมตร1เมตรแต่ขนาดที่น้องก้อยได้เพิ่มทีละครึ่งเมตรเห็นภาพไหมคะเลยเป็นที่มาว่าเราไม่ต้องไปวิเคราะห์สเท่าก็ได้ก็ผิด เพราะว่าพี่ตูนเดินเร็วกว่านี่นะคะอต่อไปไปดูต่อว่าเราจะมาวิเคราะห์ข้อ3ที่วินาทีที่3.5พี่ตูนจะเดินนำน้องก้อยถ้าที่3.5เวลาสังเกตคุณจะมองที่จุด5ค่ะถ้าจุด5ของพี่ตูนได้2 1.5พี่ตูนได้4ดังนั้นเราคาดการค่ะถ้า2.5พี่ตูนต้องได้6 แล้วก็3.5พี่ตูนต้องได้8นี่เราเก็บไว้พี่ตูนได้8คิดแบบนี้ค่ะถ้าน้องก้อยศูนย์จุดห้าได้สองสได้5.5าจุดหสังเกตว่าเพิ่มทีละหนึ่งในขณะที่ถ้า1.5่ได้5.5ถ้า2.5ก็ต้องได้6กด้แล้วถ้า3.5ก็ต้องได้7.5เพราะว่าเพิ่มทีละ1นึนั่นเอง ังนั้นพอเพิ่มทีละหนึ่งไปดูว่าข้อข้อ3ถูกไหมเขาบอกว่าที่เวลา3.5วินาทีพี่ตูนจะเดินนําน้องก้อยเดินนําจริงๆค่ะเพราะพี่ตูนได้แปแต่ว่าน้องก้อยได้7.5โอเคไหมคะโอเคแล้วมันก็จะพิสูจน์ว่าข้อ1ก็ผิดอีกเพราะว่าถ้าเด็กๆลองคิดง่ายๆนะถ้าเป็นตอนที่4.5เนี่ยคุณมาทำตรงนี้นะ4.5พี่ตูนก็ต้องได้สิ ในขณะที่น้องก้อยก็ต้องได้8.5อจาเพราะว่าเพิ่มหนึ่งเด็กๆสังเกตค่ะตรงนี้ห่างกัน1.5นี่ความห่าง1.5แต่เราไม่ได้10เมตรเอ้ยไม่ใช่11เมตรค่ะโอเคไหมคะ,ะนี่ตรงนี้ข้อหนึ่งก็ผิดไปด้วยโอเคดังนั้นก็ตอบข้อ3นะคะแล้วกเ็เดี๋ยวตั้งแต่ข้อ16เป็นต้นไปเดี๋ยวครูมาทำคลิปเป็นพา์ที่สนะคะถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ครูโป่งด้วยนะคะไม่า mm hmm. ยค่ะ